ต่อเนื่องกันที่เรื่องของการให้นะคะครับสิ่งสำคัญเลยคือการให้ชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเลยจริงๆนะคะซึ่งทางด้านของเครือ CP และกลุ่ม True ค่ะได้ส่งมอบเงินบริจาคจากลูกค้ากลุ่ม True รวมกว่า 3.9 ล้านบาทในโครงการ Let Them See Love 2021ให้แก่สภากาชาดไทยนะคะเพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาซึ่งผู้ที่ได้รับการบริจาคอวัยวะในครั้งนี้ก็กล่าวขอบคุณผู้บริจาคที่ทำให้เขาได้มีชีวิตใหม่กันอีกครั้งค่ะนางณภคพรบุญญาภิสิทธิ์คือหนึ่งในผู้ป่วยที่รับการบริจาคอวัยวะผ่านศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยทำให้ได้รับการปลูกถ่ายลำไส้เล็กตับอ่อนและกระเพาะอาหารในคราวเดียวกันสำเร็จเป็นรายแรกของไทยได้กล่าวขอบคุณทีมแพทย์และผู้บริจาคอวัยวะที่ทำให้เธอได้รักษาอาการป่วยมีชีวิตใหม่และได้อยู่กับคนที่รักอีกครั้งแต่พอได้อวัยวะปุ๊บเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตใช้ในสิ่งที่เราชอบได้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ 100% ก็ตามแต่เราก็ยังได้ใช้ชีวิตกับคนที่เรารักอะค่ะการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าตรงนี้คนทุกคนเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเราจะเป็นผู้รับหรือจะเป็นผู้ให้ในเวลานั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือเราเป็นผู้ให้ก่อนซึ่งเมื่อเราเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยวันหนึ่งที่เราเป็นผู้รับเราจะรู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคนที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ช่วยชีวิตเราแค่คนคนเดียวมากสุดที่คุณหมอบอกว่าเขาอาจสามารถช่วยชีวิตได้ถึง4ชีวิตด้วยกันในการที่เขาปลูกถ่ายอวัยวะนะคะด้านนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยได้กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคอวัยวะลดลงกว่าร้อยละ50ขณะที่ผู้ป่วยที่รอรับบริจาคอวัยวะก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์และ True Corporationได้ร่วมกับศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยดำเนินโครงการ Let Them See Love เป็นปีที่16ติดต่อกันเพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการให้อวัยวะและดวงตาซึ่งสามารถต่อชีวิตผู้รับที่กำลังรอคอยการบริจาคได้มากกว่า 23,015 รายขณะที่นางรุ่งฟ้าเกียรติพจน์ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษเครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่ม True เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจากลูกค้ากลุ่ม True ผ่าน SMS ระบบ True Move Edge รวมถึงแอปพลิเคชัน True Money Wallet และการโอนเงินบริจาคให้กับบัญชีธนาคารของทางศูนย์จำนวน 3,937,554 บาทในโครงการ Let Them See Love 2021เพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเนื่องค่ะในนามของสภากาชาดไทยนะครับเราขอบคุณทาง True แล้วก็ทางเจริญโภคภัณฑ์อย่างยิ่งเลยนะที่สนับสนุนศูนย์บริจาคอวัยวะแล้วก็ดวงตาของเราเนี่ยมาตลอด16ปีนะครับซึ่งมันช่วยเรามากนะทุกอย่างแล้วทุกอย่างก็เป็นการกุศลคนที่ได้หัวใจไปคนที่ได้ตับได้ไตนะฮะได้ดวงตาไปครับเขาก็รู้สึกขอบคุณสภากาชาดไทยแล้วก็ในเมื่อเขาขอบคุณสภากาชาดไทยแล้วเนี่ยผมก็ขอให้เขาขอบคุณทั้ง True แล้วก็เจริญโภคภัณฑ์ด้วยในนามตัวแทนของเครือเจริญโภคภัณฑ์และ True Corporation จำกัดนะคะก็ต้องขอขอบคุณคนไทยใจบุญต้องเรียกว่าคนไทยใจบุญเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าในกลุ่ม True ทุกคนนะคะที่ช่วยสละกำลังทรัพย์และที่สำคัญที่สุดร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตากับโครงการ Let Them See Love เนี่ยค่ะมาโดยตลอดต่อเนื่องเป็นเวลา16ปีแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆค่ะทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่ม True ได้ร่วมกับศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยดำเนินโครงการ Let Them See Love เป็นปีที่16โดยในปีนี้นำเสนอผ่านแนวคิดโฆษณาโอนอวัยวะเจาะกลุ่มคนยุคดิจิตอลสร้างความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะที่สามารถโอนง่ายโอนไวโอนได้หมดซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนสามารถแสดงความจำนงบริจาคได้ง่ายๆเพราะในวันหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้ว
อวัยวะเหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ที่สามารถโอนให้คนอื่นใช้ต่อไปได้ค่ะประชาชนที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอวัยวะเสื่อมสภาพสามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาได้โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ www.letthemseelove.com ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ